สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงอร่อยยานไผ่ไทยอร่อยแบบไทยๆมีเงิน20บาทก็อิ่มได้นี่หลายๆวันที่ผ่านมาเราก็พาไปดูกันแล้วนะคะพิกัดของร้านอาหารที่ขายแบบถูกซึ่งถูกจริงๆถูกแบบถูกจนน่าอัศจรรย์ใจว่าเฮ้ยเขาขายราคานี้ได้อย่างไรอะไรอย่างนี้ถูกมากอ่ะครับนะเดี๋ยววันนี้ไปดูต่อนะคะว่ามีที่ไหนถูกๆอีกบ้างไปกันเลยคือถ้าแบบแถวบ้านมีอย่างนี้นะที่แถวชื่องานมีแบบนี้ก็คงจะแบบเราคงรวยมากพักขึ้นมาเลยนะพักขึ้นมาเลยนะเพราะว่าแบบเราก็จะแบบมีเงินเก็บไปทำอย่างอื่นเนาะใช่คือแบบคือเงินไม่เยอะก็อยู่สบายอ่ะเนี่ย10บาท20บาทปลานี่โหดอ่ะทะเล20อ่ะบ้าปลาเมื่อวานก็โหดนะทะเล20เหมือนกันอันนี้ที่ไหนจังหวัดอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะสำหรับที่แรกอันนี้ไปไกลหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าอยู่ที่นครศรีธรรมราชนครราชสีมาคือจะบอกว่าที่เนี้ยนะเขาขายอาหารตามสั่ง10บาทแล้วก็ยังน้ำฟรีอีกฟรี Wi-Fi ด้วยนะจ๊ะเออนะต้องบอกว่าที่นี่เขาคือร้านของคุณลุงช้างและป้ารมป้ารมร้านอยู่ที่ตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเขาขายข้าวเพียงจานละ10บาทไม่เคยขึ้นราคาเลยสักบาทเดียวตั้งแต่เปิดร้านเหมือนร้านเมื่อวานเลยเนาะซึ่งบอกว่าขายเป็นอาหารตามสั่งมานานกว่า10ปีแล้วแล้วก็ขาย10บาทมาตั้งแต่เริ่มต้นถึงแม้ว่าข้าวของจะขึ้นราคาแต่ก็ยังไม่กล้าขึ้นราคาอาหารค่ะเว้นแต่อาหารทะเลนะคะที่วัตถุดิบมันแพงหน่อยก็เลยจะคิดจานละ20แต่ก็ถือว่าถูกกว่าร้านทั่วไปเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวโดยอาหารที่นี่นะคะก็มีหลากหลายเมนูให้เลือกสั่งตามใจชอบค่ะซึ่งถ้าเกิดใครจะสั่งพวกไข่ดาวไข่เจียวเพิ่มก็คิดแค่ฟองละ5บาทเท่านั้นเองหรือใครต้องการสั่งพิเศษก็คิด20บาทอะไรอย่างนี้แถมมีน้ำเปล่าให้ฟรีนะคะมีน้ำลำไยโอเลี้ยงน้ำหวานต่างๆแก้วละ5บาทว้าวส่วนแก้วใหญ่ก็10บาทที่สำคัญค่ะมีฟรี Wi-Fi ด้วย wow. เขาบอกว่าที่ขายในราคานี้ได้นะคะเพราะว่าขายเองที่หน้าบ้านไม่ต้องเสียค่าที่ไง ก็เลยลดต้นทุนในเรื่องของการเช่าที่ส่วนวัตถุดิบก็เลือกอย่างดีค่ะให้ปริมาณพอกินอิ่มใครไม่อิ่มก็สั่ง2จานหรือว่าสั่งหลายๆจานก็แล้วแต่ นะคะส่วนกำไรเนี่ยก็พอมีเรียกได้ว่าแค่พออยู่ได้แล้วกันขายถูกกำไรน้อยแต่ว่าเน้นได้ปริมาณขายได้มากก็กำไรมากเองอยากได้มากก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เคยคิดที่จะขึ้นราคาเลยค่ะเอาจริงนะแค่ค่าล้างจานค่าอะไรก็เปลืองแย่แล้วอ่ะใช่ก็ไม่ได้แล้วอ่ะเนาะเออนะฮะซึ่งลูกค้าหลายๆคนก็บอกนะคะว่าร้านนี้ทำอาหารอร่อยราคาถูกก็เรียกกันว่าเป็นร้านขวัญใจคนจนค่ะเพราะว่ากินที่อื่นเนี่ยแพงกว่ามากเลยนะคะไข่เจียวฟองห้าบาทถือว่าหายากแล้วสมัยนี้นะซึ่งร้านนี้ก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะว่าอยู่ที่ตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชไปต่ออีกร้านนึงนะคะร้านนี้กะเพรายักษ์ใหญ่ใจดีนะคะก็ที่นี่อยู่ย่านพุทธมณฑลสาย2ค่ะเพิ่งเปิดไม่นานนะคะแต่ว่าได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดซึ่งสาเหตุก็เพราะว่าเขามีคอนเซ็ปต์ชัดเจนนะคะว่ากระเพรายักษ์ใหญ่ใจดีพอเพียงพอใจปลอดภัยแบ่งปันรักโลกโหอันนี้คอนเซ็ปต์สุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารความสุขที่ส่งต่อได้อู้ขายอะไรคะเนี่ยอาหารจริงๆใช่ไหมไม่ใช่อาหารเสริมใช่ไหมนะที่นี่เป็นร้านข้าวแกงนะคะแต่ชูเมนูเด่นๆก็คือข้าวกะเพราขายแค่20บาทเท่านั้นเองอ่ะแต่ว่า20บาทของเขาอัดแน่นด้วยคุณภาพเขาบอกว่าแตกต่างจากข้าวกะเพราของที่อื่นเพราะว่าที่นี่จะใช้ข้าวหอมมะลิผสมกับข้าวไรซ์เบอร์รี่โอ้ยน้ำลายไหลเลยปรุงด้วยน้ำมันมะพร้าวแทนน้ำมันพืชทั่วไปล้างผักเนื้อหมูด้วยเครื่องโอโซนไม่ใส่ผงชูรสข้าวกะเพรา20บาทเพิ่มข้าวได้โดยไม่คิดเงินเพิ่มคนทานเจหรือมังสวิรัติก็แวะมาทานได้เพราะว่ามีเมนูกะเพราขายเป็นแบบเห็ดอ๋อกะเพราเห็ดเหรอใช่เฮ้ยเวิร์กที่สำคัญขายทุกวันจ้ะรสชาติอร่อยแน่นอนก็กะเพราจานละ20ถ้าเกิดจะใส่กล่องรักโลกก็25บาทถือว่าช่วยโลกไงนะคะแล้วก็เพิ่มไข่ได้นะคะไข่ต้มฟองละ5บาทค่ะเฮ้ยแจ๋วนะนี่กรุงเทพนะฮะก็มีกะเพราแบบเผ็ดแล้วไม่เผ็ดด้วยนะฮะไม่เผ็ดก็ให้เด็กๆทานได้นี่นะฮะยักษ์ใหญ่ใจดีกะเพราหมูสับ20บาทนะครับแล้วถ้าเป็นกับข้าวเนี่ยก็มีนะฮะเขาตักเป็นถ้วยๆได้ถ้วยละ30บาทนอกจากกะเพราก็มีข้าวสลับไปด้วยนะในแต่ละวันอย่างจานอังคารจะมีต้มข่าไก่หมูทอดพุธพฤหัสบดีเป็นไก่อบต้มแซ่บนะฮะแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์ถึงอาทิตย์เลยศุกร์เสาร์อาทิตย์ถูกแล้วแหละปีกไก่ทอดกับพะโล้นี่เป็นอะไรวะเนี่ย ทานข้าวที่นี่นะนอกจากอร่อยอิ่มท้องได้สุขภาพแล้วเนี่ยยังมีกระดานส่งมอบความสุขกล่องหย่อนความสุขให้ลูกค้าเนี่ย
มาร่วมกันทำบุญนะฮะจัดเป็นจัดทำเป็นการ์ดใบละ20บาทลูกค้าคนไหนใจบุญก็สามารถร่วมบริจาคตามจิตศรัทธาได้นะครับแล้วทางร้านเนี่ยจะรวบรวมไปทำบุญตามสถานสงเคราะห์ต่างๆสำหรับผู้มีรายได้น้อยก็สามารถหยิบบัตรส่งความสุขใช้แทนเงินสดผ่านฟรีที่ร้านได้เลยดีอ่ะเนาะอันนี้เป็นข่าวหลายร้านแล้วด้วยนะร้านเนี้ยละเป็นข่าวหลายร้านแล้วนะฮะไปกันหน่อยนะครับอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2ตรงศาลาธรรมศพนะฮะทวีวัฒนาเปิดทุกวันเลย 9:00 นถึง 5:00 นนะครับโทรไปสอบถามได้นะจ๊ะ0620071991จ้า Facebook กะเพรายักษ์ใหญ่ใจดีเยี่ยมไปเลยยัฮู้ว้าวเท่านั้นเองร้านดูสะอาดมากเลยนะโนโนโนแต่แบบคิดดีทำดีอ่ะนะฮะเราก็ชื่นชมอ่ะเนาะคนที่แบบเขาก็ยึดมั่นในสิ่งที่แบบเขาคิดว่าเออเขาก็อยู่ได้อ่ะเออใช่พี่คนนี้แหละออกรายการหลายคนหลายรอบแล้วเขามีแนวคิดของเขาอยู่ชอบตรงป้ายอ่ะฮะแบบผู้พิการคนยากไร้อย่างเงี้ยไปดึงป้ายที่เขาบริจาคมาทานได้เลยถือว่ามันก็เป็นโปรแกรมบริจาคอยู่ในส่วนหนึ่งคือเหมือนกับว่าสมมุติว่าคุณหนอนแบบเอ้ยฉันอยากจะร่วมทำบุญด้วยอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ไปซื้อการ์ดของร้านมาเขียนไว้ใบละ20ใช่ป่ะแล้วแปะไว้คือถ้าไม่มีคนเอาไปอ่ะเขาก็เอาเงินตรงนั้นอ่ะเอาไปเหมือนกับทำบุญให้สถานสงเคราะห์ต่างๆแต่ถ้ามีคนยากไร้เดินมาถึงที่ร้านปุ๊บก็ไปหยิบไปนั้นมาจ่ายแทนค่าข้าวได้เลยเออเขาคิดอย่างนั้นเลยคอนเซ็ปต์คือเขารวยอยู่แล้วไงคงงั้นแหละดูหน้าก็รู้นะเขาเป็นเจ้าของเดี๋ยวไอคอนสยามเดี๋ยวใจเย็น CP เป็นเจ้าของกับสยามพิวัฒน์ใจเย็นๆไปเรื่อยอะใจเย็นๆเดี๋ยวงานเข้าเขาเป็นญาติกันเหรอเป็นหุ้นครึ่งนึงเดี๋ยวงานเข้าใจเย็นๆเออถึงรวยไงรู้ป่ะอย่าไปเล่นอะไรอย่างงั้นอร่อยยานไทยผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธอ๋อไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วอ๋อถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทยไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ๊ะคุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ